ขออภัยด้วยครับเมื่อสักครู่นี้ครับก็ตอนนี้ก็ดับไฟครับตัวดับไฟนะครับนี้ไมโครโฟนจากที่ได้เสียบปลั๊กไว้นะครับอยู่ๆก็ดับครับประเด็นก็คือดับมา2รอบนะครับตอนแรกก็ตอนที่น้องเขาได้เสียบปลั๊กไฟเนี่ยจุดแรกเนี่ยก็ดับไปแล้วนะครับก็แล้วก็ย้ายไปอีกจุดหนึ่งก็ดับไปนะครับทั้งที่ในส่วนของออฟฟิศนะครับก็ยังมีไฟที่ใช้ได้ปกตินะครับแต่ว่าจุดที่นักศึกษาพยายามจะไฟฟ้าต่อไฟฟ้าเครื่องเสียงเนี่ยดับมา2จุดนะครับ2รอบแล้วนะครับก็จะเห็นนะฮะว่าความทุลักทุเลนะครับในการพยายามจะส่งเสียงนะครับถึงผู้บริหารของน้องๆเนี่ยมันมีความยากลำบากเพียงใดนะครับผมโอเคนี่ก็กำลังจะแก้ปัญหากันอยู่นะฮะโอเคครับก็กลับมาใช้ได้ปกติแล้วนะครับโอเคไม่อยากพูดแล้วเดี๋ยวแม่จะใส่คำไม่ถูกภาพไม่ถูกภาพนี่นะคะคือสิ่งที่เขาทำกับเรานะคะเราพูดกันอยู่อะค่ะแล้วก็อยู่ๆก็มาตัดไฟเราอันนี้คือการกระทำที่ถูกต้องเหรอคะพื้นที่ตรงนี้หนูมีสิทธิ์ที่จะใช้ค่ะค่าเทอมหนูก็จ่ายค่ะช่วยลงมาคุยแล้วก็ให้คำตอบได้ไหมคะลงมาคุยกันก็ได้ค่ะอันนี้นักศึกษานะคะอาจารย์อาจารย์หนูเป็นนักศึกษานะคะช่วยลงมาคุยได้ไหมคะอาจารย์คะเป็นผู้ใหญ่หรือเปล่าคะหรือเป็นหัวตอผู้ปกครองมาถึงตรงนี้แล้วค่ะมีอะไรจะถามหน่อยแล้วลงมาหน่อยค่ะก็ทั้งนักศึกษาทั้งผู้ปกครองนะครับก็พยายามจะตะโกนเรียกนะครับตัวแทนหรือว่าผู้บริหารให้ลงมารับฟังนะครับสวัสดีนักศึกษาผู้ปกครองนักศึกษาประชาชนพี่น้องประชาชนพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาคมมช.ที่ผมรักวันนี้ผมมีบางอย่างอยากจะมาสื่อสารจากหัวใจของผมในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เดินเหินอยู่ในมหาวิทยาลัยที่เรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเกียรติภูมิในภาคเหนือผมบอกตามตรงว่าตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงบัดเนี้ยผมยังไม่ได้นอนผมไม่สามารถนอนหลับได้ผมมีความกังวลในหลายเรื่องความกังวลในเรื่องแรกคือกังวลในอนาคตของนักศึกษาปัจจุบันที่กำลังมีปัญหาในเรื่องการส่งงานว่าเขาจะอยู่ในมหาลัยที่มีเกียรติภูมินี้ได้อย่างไรกังวลใจในเรื่องต่อมาคือนักศึกษาในอนาคตที่จะเดินเข้ามาอยู่ในรั้วอุดมศึกษาอันทรงเกียรตินี้กังวลใจเรื่องต่อมาคือผมจะมีหน้าอยู่ในสังคมและกล้าบอกกับพี่น้องประชาชนว่าผมทำงานเป็นอาจารย์เป็นผู้สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้ได้อย่างไรในขณะที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีแต่คนตั้งชื่อให้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยกะทิบูดมั่งเป็นมหาวิทยาลัยหน้าบางบ้างเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสลิ่มบ้างเยาวชนคนรุ่นใหม่นักศึกษามีความพยายามที่จะแสดงออกทางการเมืองไม่ว่าจะความเห็นเขาเป็นอย่างไรก็ตามถูกห้ามปราม
ถูกกีดกันหรือแม้กระทั่งถูกดำเนินคดีโดยที่ไม่มีแม้แต่คนหรือฝ่ายกฎหมายหรือว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยไปช่วยดูแลเยาวชนคนรุ่นใหม่เหล่านี้ผมจะพูดกับสังคมได้อย่างไรว่าผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยสลิมผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยกะทิบูรณ์เสรีภาพคือพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาค้นคว้าวิจัยและนั่นคือเกียรติภูมิที่พวกเราประชาคมมช.รู้สึกภูมิใจและเดินเหินอยู่ในสถาบันแห่งนี้ผู้บริหารเป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาไม่เข้าใจหัวใจของอุดมศึกษาในประการนี้ไม่เป็นไรท่านไม่เข้าใจท่านควรจะต้องถามท่านควรจะต้องขอความคิดเห็นแต่ที่ผ่านมามันเป็นการมันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยอยู่ภายใต้วัฒนธรรมของการใช้ดุลพินิจแห่งอำนาจตามอำเภอใจครับตัดไฟอีกแล้วนะครับตัดไฟกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวและเป็นเรื่องอัปยศอดสูหน้ารังเกียจควรที่จะถูกประณามทั้งทางพฤตินัยและสำนึกในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วดัชนีชี้วัดแห่งการพัฒนามี2เรื่องที่สำคัญ1คือความก้าวหน้าแห่งวิชาการ2ความก้าวหน้าแห่งเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็นและศิลปะถ้าสถาบันอุดมศึกษาของไทยไม่เข้าใจหลักการสำคัญที่ประชาคมโลกยอมรับว่ามันเป็นมาตรฐานในลักษณะแบบนี้จะมีมหาวิทยาลัยไว้ทำไมผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่ใช่เฉพาะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้นควรจะมีสำเนียกและสำนึกในเรื่องเหล่านี้มากกว่าผมมากกว่านักศึกษาน่าอายไหมครับสิ่งที่พวกท่านกำลังทำอยู่คณะวิจิตรศิลป์ที่สาขาของผมสังกัดอยู่มีเรื่องออกสื่อสาธารณะแทบทุกเดือนมีการประท้วงของนักศึกษาและมีพฤติกรรมของคณาจารย์ที่น่าอับอายตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการมีความพยายามที่จะเอานักศึกษาของตัวเองเข้าคุกในคดีในมาตาที่ร้ายแรงไม่ว่าเป็นความพยายามของอาจารย์ท่านหนึ่งในการกล่าวโทษฟ้องร้องนักวิจารณ์ศิลปะต่อผลงานของท่านซึ่งแสดงต่อที่สาธารณะเรื่องเหล่านี้สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางแต่ดูประหนึ่งว่าเสียงเหล่านั้นไม่เข้าหูพวกท่านเลยมงกุฎแห่งอำนาจมันมาชั่วคราวขอยืมเขาใช้ไม่ว่าตำแหน่งนั้นจะเป็นตำแหน่งใดก็ตามจะเป็นอธิการบดีหรือคณะบดีก็ตามผมเป็นอาจารย์ท่านเป็นอาจารย์ท่านถอดมงกุฎแห่งอำนาจนั้นเรามีศักดิ์ศรีและศีลสมาธิเท่ากันในโลกแห่งวิชาการเช่นเดียวกับนักศึกษาไม่มีใครที่จะใช้อำนาจมากกว่าคนอื่นได้ในมหาวิทยาลัยพวกคุณทำประหนึ่งว่ามหาวิทยาลัยเป็นค่ายทหารแล้วเป็นยิ่งเป็นสิ่งที่น่าอับอายเวลาคุณจะทำแรงกิ้งเวลาคุณจะทำอันดับของมหาวิทยาลัยคุณไปคุยโม้โอ้อวดแต่งเติมแต้มว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพและความแตกต่างทางความคิดเห็นอำนาจมันทำให้คนโกหกเลยครับ
้าพวกท่านไม่เข้าใจหลักการของอุดมศึกษาท่านกลับมาสอนหนังสือให้คนอื่นเข้ามาบริหารถ้าพวกท่านไม่รักเสรีภาพในวิชาการไม่รักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นท่านไปทำที่บ้านของท่านมหาวิทยาลัยคือสถานที่ที่อุดมไปด้วยภูมิปัญญาและความรู้ที่แตกต่างเช่นเดียวกับโรงอาหารมหาวิทยาลัยนะมีอาหารรสเผ็ดเปรี้ยวมันหวานนานาชนิดนานาชาติถ้าท่านจะเอารสนิยมในอาหารของท่านมากำกับว่าโรงอาหารของมหาวิทยาลัยนักศึกษาต้องกินอาหารแบบเดียวกันท่านต้องไปเช็ดประสาทแล้วครับมึงบ้าผมเห็นว่าไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาคณาจารย์ของสาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อที่กำลังประสบปัญหาข้อจำกัดของเสรีภาพอันคับแคบในสถาบันอุดมศึกษานี้ผมว่าเจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐคนที่ทำงานนักศึกษาในสาขาอื่นๆก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันผมเรียกร้องให้พวกท่านลุกออกมาส่งเสียงของท่านขอบคุณครับก็เมื่อสักครู่ก็เป็นความเห็นนะครับของอาจารย์ทัศนัยนะครับที่มาร่วมแสดงออกกับศึกษานะครับตอนนี้ก็จะค่อนข้างเงียบนะครับเพราะว่าได้โดนตัดไฟเป็นครั้งที่3อีกแล้วนะครับตอนนี้ก็ทางนักศึกษาก็ได้พยายามจะแก้ไขไฟฟ้ากันอยู่นะฮะแต่ว่าดูเหมือนตอนนี้ก็ไฟมืดหมดเลยนะครับก็ไม่รู้จะยังไงครับก็แปลกๆดีครับสำหรับวันนี้ครับก็ไฟดับ3ครั้งนะครับย้ายจุด3ครั้งก็ดับทั้ง3ครั้งนะครับก็โตอนนี้ก็ครับก็มีบางส่วนนะครับที่พยายามจะแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็มีบางส่วนจะพยายามจะเข้าพบท่านผู้บริหารนะครับที่อาจจะหลบซ่อนอยู่แถวๆนี้นะครับก็แปลกๆดีฮะไฟฟ้าก็ดับทั้งตึกครับแล้วก็ก็นะครับทำไมการมีพื้นที่ของเสรีภาพหรือการทำงานศิลปะที่พูดถึงการเมืองมันช่างยากเย็นในยุคนี้เหลือเกินนะครับอยู่วันนี้ก็ไฟดับทั้งตึกนะครับแต่ว่าประเด็นคือมันไม่ได้ดับทีเดียวครับแต่ว่ามันดับ3ครั้งครับทาง
เวทีนักศึกษาก็ย้ายจุดมา3ครั้งครับก็ดับเหมือนกันเลยนะครับก็เดินเล่นนะครับพาทุกท่านชมตึกนะครับสถาปัตยกรรมตึกอธิการเวอร์ชันใหม่นะครับสำหรับท่านที่พลาดการทัวร์เมื่อวานนะครับก็วันนี้เราก็จะพาทัวร์กันอีกครั้งนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับที่ที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับวันนี้เราก็ประชาคมชนะครับก็มาตามติดกรณีที่นักศึกษาสาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อนะครับได้ยื่นหนังสือประท้วงนะครับต่อผู้บริหารนะครับในกรณีที่มีความพยายามจะเซ็นเซอร์ผลงานศิลปะนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับซึ่งเมื่อวานนักศึกษาก็ได้มายื่นหนังสือนะครับแล้วก็เราก็มีผู้ตัวแทนรับนะครับแล้วก็รับเรื่องไปนะครับแต่ว่าคำตอบของมหาลัยนั้นก็คือรับทราบนะครับแต่ว่าให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะนะครับซึ่งประเด็นก็คือคณะเนี่ยก็อ้างตั้งแต่แรกครับว่าให้ปฏิบัติตามกฎมหาลัยนะครับชั้น5ใช่ไหมครับครับชั้น5ครับก็ไปแล้วนะครับครับนี้ก็พาทัวร์นะครับอันนี้ก็มาใช้ลิฟต์กันนะครับเมื่อวานนี้เราเดินพาทัวร์กันครับแต่ว่าวันนี้เราลองขึ้นลิฟต์กันดูนะครับผมตื่นเต้นดีก็โอ้โอ้ลิฟต์กำลังขึ้นถ้าไม่ทำแสดงว่ามันหนีไปทางลอยชั้น2ชั้น5ครับเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ก็ทางนักศึกษานะครับก็ได้ขึ้นมาพยายามจะดักพบนะครับผู้บริหารนะครับที่ห้องประชุมนะครับก็จะได้รู้เรื่องกันสักทีนะฮะว่ายังไงนะครับเดินทัวร์ครับวันนี้ก็น่าจะเล่นไล่จับกันอีกแล้วนะฮะก็นักศึกษาก็พยายามจะดักขอพบผู้บริหารนะครับเพื่อให้ได้คำตอบนะครับว่าจะแสดงงานพรุ่งนี้แล้วนะครับในส่วนของเงื่อนไขหรือระเบียบที่ว่าเนี่ยมันยังไม่เคลียร์นะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะทำงานได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ากฎระเบียบที่อ้างให้ปฏิบัติตามเนี่ยเป็นกฎระเบียบที่มีปัญหานะครับซึ่งทั้งสาก็ประท้วงนะครับแล้วก็
นำมาสู่ถึงวันนี้นะครับไม่ใช่ว่าทำตามกฎหรือเปล่านะครับแต่ปัญหาคือกฎมันมีปัญหานะครับเพราะว่าที่ผ่านๆมาสาก็ได้ให้ความเห็นว่างานจัดแสดงก็ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็อาจจะมีเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าในส่วนของเงื่อนไขหรือการส่งโครงการหรือว่ารายละเอียดงานเนี่ยทุกอย่างก็ทำเหมือนที่ผ่านๆมานะครับแต่ว่าคราวนี้ก็มีกฎเกณฑ์พิเศษนะครับในการที่จะพยายามจะเซ็นเซอร์นะครับงานที่ชิ้นงานที่เกี่ยวพันกับการเมืองนะครับแล้วก็นักศึกษาก็ยิงกลานนะครับว่าถ้าเกิดมีผลงานใดแม้แต่ชิ้นเดียวครับที่ถูกเซ็นเซอร์ไม่ได้แสดงครับนักศึกษาก็ขอจะไม่แสดงครับอันนี้ถ้าได้แสดงก็ต้องให้ได้แสดงพร้อมกันนะครับเรื่องมันก็ประมาณนี้นะก็ส่วนจดหมายเอกสารนะครับที่ทางคณะนะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งจากกรณีเมื่อวานเนี่ยก็ทางประชาคมมชก็ได้โพสต์ไว้เมื่อเมื่อเช้านะครับแล้วก็ในเวลาไล่เรียกกันก็ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้โพสต์ข้อสรุปนะครับแล้วก็ความเห็นนะครับต่อการดำเนินการจากกรณีเมื่อวานนะครับซึ่งก็นักศึกษาก็รู้สึกว่าเป็นคำตอบที่ไม่น่าพอใจนะฮะก็เลยยังดำเนินการไม่ได้นะฮะในการที่จะติดตั้งงานศิลปะพรุ่งนี้นะครับก็นำมาสู่การพยายามจะตั้งเวทีนะครับมีการปราศัยนะครับเพื่อเรียกร้องนะครับตัวแทนหรือว่าผู้บริหารนะครับลงมารับฟังนะครับรับเรื่องหรือว่าให้คำตอบตัดสินใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนี่ก็เราก็รอกันอยู่นะฮะต้องไปที่ไหนได้อีกก็เดี๋ยวผมขออนุญาตพักไลฟ์สักครู่ดีกว่านะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะแบตเตอรี่จะไม่พอนะครับก็แต่ว่าก็ยังคงเกาะติดอยู่นะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันนี้นะครับรวมถึงข้อเรียกร้องของนักศึกษาเนี่ยจะมีข้อสรุปอย่างไรนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องติดตั้งแสดงงานแล้วนะครับก็เดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงนะครับเดี๋ยวผมกลับมาอีกทีนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางนักศึกษาด้วยนะครับผมก็ขอบคุณครับเดี๋ยวกลับมาครับผมขอบคุณครับ